จะน่ายกกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนะครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกม Princess Connect รีได้ครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวตัวละครลูน่านะครับผมนะลูน่าเป็นตัวละครทั่วไปครับผมไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดนะครับผมดังนั้นเราจึงสามารถเปิดหาตัวของน้องหนูลูน่าได้ถึงแม้จะไม่ใช่ช่วงพิกอัพของตู้ก็ตามนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยแปลว่าเราควรข้ามตู้นี้ใช่หรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะครับผมนะลูน่าจะเป็นอีกตัวละครสำคัญอีกตัวนึงครับผมที่ใช้ในการต่อคอมโบทีเวทได้ดีมากๆครับผมนะดังนั้นถามว่าเราควรเปิดตู้นี้ไหมต้องบอกเลยว่าอันนี้ต้องดูที่เพชรของตัวเรานะครับผมนะถ้าเกิดใครที่มีเพชรเกินนะครับผมในส่วนของการการันตีครับผมแคลดิวเยียไปแล้วนะครับผมนะก็คือมีเกิน 45,000 เพชรไปแล้วครับผมตรงส่วนนี้ผมแนะนำครับผมว่ามาเปิดตู้ของหนูลูน่านะครับผมนะบางท่านอาจจะบอกว่าพี่ครับผมไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับผมใช้ของเพื่อนก็ได้เหมือนกันนะผมคำตอบคือใช่และไม่ใช่เหมือนกันครับผมนะเพราะตัวลูน่าค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงครับผมดังนั้นเนี่ยการเอาของเพื่อนมาใช้นะครับผมต้องบอกได้ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นที่ที่เราพอใจเหมือนกันนะเพราะว่าหลักๆสาเหตุอะไรนั้นเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเติมกันดีกว่าครับผมว่าลูน่าไม่ยืมเพื่อนไม่ดีกว่าหรอครับผมนะยืมได้ครับผมนะแต่มันอาจจะไม่ถูกใจเราครับผมเหมือนกับเราปั้นเองนะครับผมนะดังนั้นลูน่าจึงเป็นตัวละครที่พิเศษจริงๆครับดังนั้นเรามาพูดถึงในส่วนของสกิลต่างๆและของอุปกรณ์แรงครับผมของลูน่ากันดีกว่านะว่าลูน่ามีดีอะไรนะครับผมและเล่นยังไงนะครับอย่างแรกครับผมขอพูดถึงในส่วนของสกิลยูเนียนเบิร์ดครับผมก็คือท่าไม่ตายของลูน่านะครับทำการโจมตีศัตรูด้านหน้า1ตัวด้วยดาเมจเวทปานกลางนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดเรามีแต้มเพื่อนอยู่ตรงส่วนนี้จะหักเลยสูงสุด5แต้มเพื่อนครับผมเพื่อทำให้สกิลตรงส่วนนี้แรงขึ้นนะครับเอาง่ายๆก็คือตรงส่วนนี้คือแต้มเพื่อนมาจากไหนมันมาจากสกิลของหนูลูน่านะครับผมนะพวกนี้ก็คือโจมตีศัตรูด้วยเมจปานกลางแต่ถ้าเกิดมีแต้มเพื่อนเยอะตรงส่วนนี้ก็จะหัก5แต้มครับผมและตรงส่วนนี้สกิลก็จะแรงขึ้นทันทีนะครับก็ถือว่ายอมรับครับผมว่ามันเป็นการเก็บสแต็กที่ดีครับเดี๋ยวจะมาว่ากันในเรื่องของลูกสกิลของลูน่าแล้วกันว่าเก็บสแต็กไวแค่ไหนนะครับถัดมาครับผมในส่วนของท่าสกิลที่1ครับผมเดี๋ยวส่วนนี้ผมอัพไปเซนโยไปแล้วเดี๋ยวผมขอพูดถึงในส่วนของสกิลธรรมดากันก่อนนะจนกว่าเซนโยจะเข้านะครับเซนโยเอาอย่างแรกครับผมสกิลนี้นะครับผมนะก็คือทำการเลือกเป้าหมายเพื่อนของเราครับผม1คนที่มี HP สูงที่สุดนะครับผมโจมตีดาเมจเวทปานกลางนะครับผมนะจากนั้นตัวละครตัวนั้นจะได้รับ TP เพิ่มขึ้นปานกลางครับผมและลูน่าจะได้สแต็กเพื่อนเพิ่มอีก1สแต็กนะครับสกิลนี้ต้องบอกเลยครับว่ายิ่งเราอัพสกิลเลเวลสูงขึ้นเท่าไหร่นะครับผมเราจะยิ่งได้แต้ม TP มากขึ้นตามไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าสกิลนี้เราต้องอัดเต็มนะครับผมเนี่ยเพื่อที่เราจะได้แต้ม TP ให้เยอะที่สุดนะครับนะแต่ว่าให้ระวังอย่างหนึ่งด้วยครับผมนะว่าสกิลนี้มันโจมตีเพื่อเราด้วยดังนั้นเนี่ยสกิลความเสียหายตัวส่วนนี้เนี่ยมันจะอ้างอิงในส่วนของพลังโจมตีของตัวลูน่านะครับผมนะดังนั้นยิ่งลูน่ามีพลังโจมตีมากขึ้นเท่าไหร่นะครับผมนะมากขึ้นเท่าไหร่ตัวเพื่อนเราก็จะโดนดาเมจเวทแรงขึ้นตามไปด้วยนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยตัวลูน่าจึงค่อนข้างจะต้องพิเศษครับผมในการควบคุมในการอัดสกิลครับผมแต่โดยส่วนตัวแล้วผมขอแนะนำนะอัดไปเลเวลแม็กไปเลยครับผมเพราะว่าอยากได้ในเรื่องของแต้ม TP ที่สูงขึ้นนะครับนะโอเคครับถัดมานะครับผมนะต่อมาเรามาดูในส่วนของสกิลที่2นะครับสกิลที่2ครับผมโจมตีศัตรูด้านหน้า1ตัวด้วยดาเมจเวทปานกลางครับผมนะแต่ถ้าเกิดลูน่ามีสแต็กเพื่อนมากกว่า2เม็ดขึ้นไปนะครับผมนะจะทำการหักแต้ม2เพื่อน2สแต็กเพื่อน2เม็ดครับผมเพื่อทำให้ความเสียหายตรงส่วนนี้เวทของเราเนี่ยแรงขึ้นครับผมจากเวทดาเมจปานกลางเป็นดาเมจใหญ่ทันทีนะครับนะก็ถือว่าโอเคหลักๆก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ตรงส่วนนี้ก็ต้องดูในส่วนของแต้มเพื่อนครับผมตัดมา EX skill ครับผมเมื่อเริ่มทำการต่อสู้นะครับผมนะตัวลูน่าจะบัฟเพิ่มพลังโจมตีตัวเองขึ้นปานกลางนะครับผมนะแน่นอนว่าถ้าเกิดใครอัพเป็น5ดาวก็จะกลายเป็นใหญ่ครับผมถามว่างั้นลูน่าเนี่ยเราควรจะต้องอัพสกิลยังไงครับผมเอาจริงต้องบอกเลยครับผมนะถ้าไม่ตายยูเนียนเบิร์ดครับผมนะอันนี้ไม่ต้องห่วงครับผมอันนี้เป็นการเสียหายรวมๆอยู่แล้วอันนี้คืออัดเต็มได้สบายนะครับผมนะต่อมาครับผมสกิลนี้ครับผมนะยิ่งเราอัพเลเวลสูงขึ้นมากเท่าไหร่เราได้ TP มากขึ้นตามไปด้วยนะครับผมดังนั้นก็คือแนะนำอัดเต็มไปเลยนะครับผมนะต่อมาครับผมสกิลตรงส่วนนี้เช่นเดียวกันนะครับผมนะยิ่งเรามีแต้มเพื่อนสแต็กขึ้นมาอันนี้ก็อัดเต็มไปด้วยนะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของ EX skill ครับ EX skill ของลูน่าครับผมเป็นการเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมนะตรงส่วนนี้อย่าลืมไปนะครับว่ายิ่งเราอัพมาเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยความเสียหายของลูน่าที่ผลจากสกิลที่1ครับผมจะสร้างต่อเพื่อเราแรงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นสกิลตรงส่วนนี้จะไม่นิยมอัพกันเยอะนะครับผมนะโดยพื้นฐานผมจะให้อยู่ประมาณสัก130คือกำลังดีนะครับผมนะ130คือกำลังดีนะครับผมไม่มากไม่น้อยเกินไปนะกำลังดีแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบความเสี่ยงก็จะอัดเต็มไปได้ก็ได้เหมือนกันนะถามว่าอัดเต็มมันดียังไงครับผมแน่นอนครับผมสกิลตรงนี้มันจะโจมตีเพื่อนของเราแรงขึ้นนะครับผมแน่นอนว่ายิ่งโจมตีเพื่อนของเราแรงขึ้นนะครับผมนะ
DP เราก็ได้เยอะขึ้นตามไปด้วยแต่เพื่อนเราก็ใกล้สวัสด์ตามไปด้วยเช่นเดียวกันตรงส่วนนี้ให้ระวังด้วยนะดังนั้นผมถึงแนะนำครับผม E-Skill ครับผมเอาประมาณสัก130คืออะไรครับผมมันไม่เยอะเกินไปนะมันแล้วมันกลางๆนะครับผมตรงส่วนนี้นะและอย่างนึงคือเพิ่มมันเพิ่มแล้วนะครับผมมันเพิ่มแล้วมันเพิ่มเลยดังนั้นเนี่ย130คือประมาณนี้กำลังดีนะครับบางคนจะเอา100ไปก่อนก็ได้นะแล้วแต่นะแต่ประมาณนี้ก็ว่ากันไปต่อมาเรามาพูดถึงในส่วนของลูปสกิลนิดนึงดีกว่าครับผมลูปสกิลของลูน่านะครับผมนะก็จะเป็นดังต่อไปนี้เลยนะครับลูปสกิลของลูน่าครับลูปสกิลของลูน่าครับผมเริ่มต้นนะผมนะก็สตาร์ทที่ EX skill ก่อนเลยครับผมนะอันนี้ค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงครับปกติแล้วเนี่ยคือ EX skill ของเราเนี่ยจะไม่มีการโชว์หรือใช้อะไรใช่มั้ยแต่ลูน่าคือเริ่มต้นจะมีการโชว์1ทีครับผมก็คือบัฟขึ้นมาก่อนนะครับนะถือว่าแปลกพิเศษนิดนึงนะต่อมาครับผมก็คือทำการโจมตีเพื่อเราทันทีครับผมเพื่อทำการเก็บสแต็กทันทีนะครับผมนะต่อไปก็คือโจมตีปกติครับผมแล้วก็โจมตีเพื่อเราอีกแล้วครับผมเพื่อเก็บสแต็กอีกแล้วนะครับนะและเช่นเดียวกันต่อด้วยสกิลที่2ครับผมนะแน่นอนว่าก่อนหน้านี้มีการใช้สกิลไปแล้ว2สแต็กไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะดังนั้นสกิลที่2ตัวส่วนนี้จะทำงานทันทีนะครับผมและต่อด้วยสกิลที่1อีกรอบนึงสังเกตเลยว่าลูน่าเนี่ยจะมีการโจมตีใส่เพื่อนของเรารัวๆเลยนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยมันทำให้ตัวของเพื่อนเราในปาร์ตี้ของเราจะมีการเพิ่ม DP ที่ถือว่าเยอะมากครับผมนะเริ่มต้นนะครับผมนะแค่เริ่มต้นก็โจมตีใส่เพื่อนเราไป3ทีแล้วนะครับผมนะพอ3ทีขึ้นมาตัวส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราอัพมากเกินไปนะครับผมนะอัพมากเกินไปจนเกินเวอร์ขึ้นมาตัวส่วนนี้เนี่ยเพื่อนเราอาจจะตายได้ด้วยสกิลโดนลูน่าหักคอได้นะครับนะยิ่งถ้าเกิดบางครั้งติดคีด้วยเนี่ยอันนี้จะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับผมดังนั้นสกิลของลูน่าเนี่ยเขาก็เลยอัพจะไม่อันนี้ส่วนของ E-Skill ตรงส่วนนี้เนี่ยนะ E-Skill ส่วนนี้เนี่ยอาจจะไม่อัดเยอะเท่าไหร่นะครับผมนะโอเคครับผมต่อมาครับผมเรามาดูในส่วนของลูปสกิลเริ่มต้นไปแล้วต่อไปเป็นลูปธรรมดาโจมตี2ทีนะครับผมต่อด้วยสกิล2 1ทีนะครับผมโจมตีธรรมดา1ทีแล้วก็ต่อด้วยสกิล1 1ทีครับก็พูดง่ายๆคือลูน่าเนี่ยก็คือจะหมดช่วงพีคไปแล้วนะครับผมตรงส่วนนี้นะโอเคนะครับลูปสกิลของลูน่าก็ประมาณนี้ต่อไปครับผมลูน่าควรดันดาวเท่าไหร่ดีนะครับผมนะลูน่าจริงๆต้องบอกเลยครับผมว่าเขาจะยืนพื้นฐานอยู่ที่3ดาวเป็นกำลังดีนะครับผมนะคือ3ดาวนี่คืออะไรครับผมคือมันไม่เยอะไม่น้อยเกินไปมันก็อยู่กลางๆครับผมเราสามารถจะควบคุมความแรงของตัวลูน่าได้นะครับผมถามว่าพี่ครับผมไม่ดันลูน่าขึ้น5ดาวไปเลยล่ะต้องบอกว่าลูน่าขึ้น5ดาวมีความเสี่ยงสูงมากๆครับผมนะเพราะถ้าเกิดอย่างที่บอกไปครับผมถ้าเกิดลูน่า3ดาวส่วนนี้เนี่ยโจมตีโดนสกิลลูปเริ่มต้นเนี่ยเราก็อัดไปปุ๊บเนี่ยฝั่งเราก็ถือว่าเจ็บหนักอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเกิดโดนขึ้นไป5ดาวขึ้นมานะครับผมนะและถ้าเกิดโชคดีนะครับผมต้องบอกว่าโชคดีดีไหมก็ไม่รู้นะคือติดคิคอนนะครับผมนะติดคิขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเพื่อเราอาจจะตายด้วยการโจมตีของหนูลูน่าก็ได้นะครับผมนะให้ระวังตัวส่วนนี้ให้ดีนะครับถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยเพื่อนบางคนเอาไปใช้เนี่ยเขาเอาเพื่อนเขาอาจจะเป็นเพื่อนแบบประมาณว่าเขาเป็นพวกสายแบบชอบเสี่ยงชอบเสี่ยงอัด5ดาวนะครับผมทำ5ดาวสกิลเต็มอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็กัดใจยืมไม่ลงเลยใช่ไหมเพราะว่ากลัวจะตีเพื่อนเราตายกลัวว่าเอาลูน่าเพื่อนมาตีฝ่ายของเราเนี่ยเอาอาจจะตายด้วยสกิลของเพื่อนเราก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยลูน่าเลยค่อนข้างจะพิเศษครับผมนะถ้าเกิดเราจะยืมใครขึ้นมาตัวส่วนนี้เราก็ต้องดูด้วยครับผมว่าไอ้ตัวลูน่าของเขาที่ออกแบบมาเนี่ยเขาเล่นแบบไหนนะครับนะอัดสกิลกี่ดาวนะครับผมอัดออเต็มหรือเปล่านะครับผมนะอัด5ดาวสกิลออหรือเปล่าตัวส่วนนี้แต่หรือประมาณว่าเป็น3ดาวอัด3ดาวตัวส่วนนี้ต้องดูอีกทีด้วยว่า3ดาวของเขาเนี่ยมันเบาไปหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยคือถ้าเกิดเขาประมาณว่าไม่อยากเสี่ยงกลัวประมาณว่าอัดสกิลไม่สุดอย่างนี้นะครับผมนะแล้วประมาณว่า3ดาวของเขาเนี่ยสกิลเบาขึ้นมาเราก็ได้ TP น้อยเราก็รู้สึกว่าไม่พอใจใช่ไหมดังนั้นตัวลูน่าเลยค่อนข้างจะพิเศษอย่างที่บอกเลยครับผมว่าตัวละครตัวนี้มีใช้เองสบายใจกว่านะเพราะว่าเราสามารถจะเมเนจครับผมในตัวของลูน่าได้อย่างเต็มที่ครับผมนะแล้วก็เมเนจทีมของเราได้ง่ายครับผมเพราะว่าลูน่าของเราเนี่ยเรารู้ใช่ไหมว่าสไตล์การเล่นของเราเป็นแบบไหนเราก็สามารถใส่แบบนั้นได้นะครับนะอุปกรณ์การสวมใส่ครับผมต่อไปนะครับผมลูน่านะครับผมนะจะนิยมอยู่ R14 นะครับผมนะ R14 ครับนะก็ถ้าเกิดใครครับผมถามว่าพี่ครับผมลูน่าขึ้นมากกว่านี้ได้ไหมเอาจริงต้องบอกว่าโยนพื้นฐานครับผมจะลูน่าจะอยู่ที่ประมาณ R14 เป็นหลักนะครับผมนะแต่ถามว่าอนาคตจะมีการปรับลูน่าให้แรงสูงขึ้นไหมบางครั้งก็ต้องดูทีมไปด้วยครับผมแต่ผมยืนไว้ก่อนเลยที่ R14 ครับผมคือเซฟโซนนะครับนะใส่ของเต็มไหมครับผมลูน่าเอาจริงใส่ของเต็มได้นะครับผมนะหรือใครเริ่มต้นจะใส่เฉพาะสายโจมตีอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับผมไม่จำเป็นต้องใส่ของฟูก็ได้นะ R14 ใส่แค่สายโจมตีเดียวก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันในส่วนของตัวลูน่านะครับนะต่อมาครับผมเรามาพูดถึงในส่วนของเซนโยอุปกรณ์ประจำตัวนะครับลูน่าอุปกรณ์ประจำตัวครับผมนะพอใส่เซนโยปุ๊บจะได้เรื่องของพลังโจมตีอัตราการฟื้นฟู TP และก็การชดใช้การเซฟในผลของค่าแต้ม TP ครับสกิลก็จะถูกเปลี่ยนไปดังต่อไปนี้ครับผมทำการโจมตีเพื่อนของเรา1คนนะครับผมนะด้วยดาเมจปานกลางครับผมนะและเพื่อนคนนั้นจะได้ครับผม TP เพิ่มขึ้นนะครับผมนะ
ปานกลางแล้วก็เพิ่มบัฟภายในส่วนของพลังโจมตีเล็กน้อยอัตราคริติคอลขึ้นอย่างมากครับผมนะก็ถือว่าโอเคนะครับและลูน่าก็จะได้ในส่วนของแต้มฟื้นฟู TP เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับผมนะก็ถือว่าตัวลูน่าเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของเทคนิคการเด้ง TP นะครับผมนะเพื่อนเราก็ได้ทั้งบัฟคริติคอลเวทนะครับผมบัฟโจมตีเวทแล้วก็บัฟ TP นะครับผมนะตัวส่วนนี้อ่อแล้วก็ลูน่าได้แต้มเพื่อนเพิ่มอีก1แต้มด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะโอเคนะครับผมถามว่าเซนโยควรอัพไหมมันได้ในเรื่องของพลังโจมตีเพิ่มขึ้นมาอัพมากขึ้นมาเดี๋ยวจะโดนหักคอเพื่อนตายครับผมดังนั้นตัวส่วนของเซนโยลูน่าก็จะอยู่ประมาณเลเวล30นะครับผมเต็มที่นะมักจะไม่มีการอัพเพิ่มขึ้นมาครับโอเคต่อไปครับผมมาดูในส่วนของตำแหน่งยืนของหนูลูน่ากันดีกว่าลูน่าครับผมก็จะมีตำแหน่งยืนดังต่อไปนี้ครับผมนะก็คือจะอยู่ใกล้ๆนะครับผมตัวของมิสกิธรรมดานะครับผมนะด้านหน้าจะมีมิสกิธรรมดามีรีโนคริสต์มาสด้วยนะครับผมนะด้านหลังก็จะมีตัวของยูปิเซตฟอร์มนะครับผมและก็ตัวของจิกาคริสต์มาสครับผมตรงส่วนนี้ถามว่าตำแหน่งยืนอยู่ตรงไหนก็ประมาณกลางๆครับผมกลางๆของแนวหลังนะครับผมนะก็เลยคิดว่าลูน่าก็เลยถือว่าค่อนข้างจะโดนดาเมจยากเหมือนกันถึงดับหนึ่งเลยนะครับต่อไปครับผมก็คือในส่วนของการรูปแบบการจัดทีมครับผมว่าลูน่าจัดทีมยังไงเอาจริงครับผมลูน่าเนี่ยใช้งานได้ง่ายมากครับผมอย่างที่บอกนะว่าตัวน้องแกเนี่ยจะอยู่สังกัดสายทีมเวทครับผมนะดังนั้นเนี่ยเราก็แค่เช็คเอาดูครับเพราะว่าจะเอาให้หนูลูน่าเนี่ยเล่นยังไงสิ่งสำคัญจริงๆสิ่งที่ยากจริงๆในการใช้งานลูน่าครับผมก็คือพยายามให้ตัวละครที่เราอยากจะให้บัฟนะครับผมนะให้ประมาณว่าเฮ้ยตัวละครตัวนี้เราอยากให้มันเทพครับผมนะเราอยากให้ลูน่าบัฟให้ตัวนี้บัฟ TP บ่อยๆครับผมนะเราต้องให้เลือดตัวละครนั้นขึ้นเต็มตลอดเพราะว่าลูน่าเนี่ยจะโจมตีใส่ตัวละครใส่เพื่อเราที่มี HP สูงที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่สามารถควบคุม HP ได้ดีพอนะครับผมนะ HP ได้ไม่ดีพอเนี่ยลูน่าก็จะไม่โจมตีใส่เป้าหมายที่เราต้องการนะครับดังนั้นเนี่ยก็ว่ากันไปส่วนใหญ่ลูน่านะครับผมนะจะยกตัวอย่างทีมแคลนิเยียคร่าวๆครับผมก็จะมีลูน่านะครับผมนะอยู่ในทีมนะครับแล้วก็อาจจะมีตัวของยูคาลิครับผมนะอีกหนึ่งตัวก็อาจจะเป็นในส่วนของแทงค์ครับผมรวมถึงในส่วนของตัวที่คอยบัฟ TP แล้วก็บัฟพี่ฮีกับปาร์ตี้นะครับนะอาจจะเป็นตัวของยูคาลิครับผมนะแล้วก็เช่นเดียวกันขาดไม่ได้อยู่แล้วครับผมตัวของนินิกะนะครับผมอีกหนึ่งตัวนะที่เอามาช่วยบัฟนะครับสุดท้ายตำแหน่งสุดท้ายนี่อาจจะเป็นใครก็ได้นะอาจจะเป็นในส่วนของซาเลนซัมเมอร์นะครับผมหรืออาจจะเป็นมาโฮก็ได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่นะครับนะถ้าเกิดใครเอาใช้ซาเลนซัมเมอร์นะครับผมนะถ้าเกิดใช้ซาเลนซัมเมอร์เราก็จะได้เรื่องของบัฟที่ไวขึ้นนะครับผมเพราะว่าจะเปิดเกมได้ไวขึ้นนะครับลูน่าก็จะทำการโจมตีใส่ตัวของแคลนิวเยียนะครับผมบางครั้งอาจจะไปโจมตีของส่วนของเนนิกะก็ได้เหมือนกันเช่นแน่นอนครับผมว่าการโจมตีประเภทนี้เนี่ยมันก็เนนิกะได้บัฟตรงส่วนนี้เนนิกะใช้ยูเนียนเบิร์ดไวนะครับผมนะทีมเราก็ได้บัฟทีมเวทไวขึ้นตามไปด้วยนะครับผมบวกกับมีซาเลนช่วยอยู่ด้วยเนี่ยก็ยิ่งไวเข้าไปใหญ่นะหรือบางคนจะอัพเป็นมาโคนะครับผมนะมาโคนี่หมายถึงมาโค5ดาวนะครับผมนะอนาคตมาโค5ดาวนี่ถือว่าโหดมากอีกทีมนึงเช่นเดียวกันนะครับบางคนเป็นประมาณว่าใจกล้าครับผมนะไม่เอาแทงค์ลงมาก็มีเหมือนกันก็อาจจะเอาตัวส่วนขอตัวเนนิกะออกไปครับผมนะแล้วก็อาจจะมาพึ่งในส่วนของทีมมาโคกับซาเลนแทนก็ได้ครับผมก็คือประมาณว่าเป็นสายแบบเร่งสปีดสุดขีดอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับนะใช้ซาเลนเป็นแทงค์แทนก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเกิดพลังโจมตีสูงพอก็ถึงไหนถึงกันนะถ้าเกิดเป็นพวกบอสที่ไม่ใช่โจมตีจากแนวหน้าตีแค่แนวหลังมาก่อนเนี่ยมันก็มีเหมือนกันพวกสายแคบัตเทิลมันก็มีประเภทนี้อยู่เหมือนกันนะครับโอเคครับผมคร่าวๆครับผมในส่วนของการจัดทีมลูน่าก็ประมาณแค่นี้นะครับผมสรุปอีกรอบนึงนะครับผมนะตัวลูน่านะครับผมนะก็ต้องดูเอาไปครับผมนะจะเปิดหรือเปล่านะตัวส่วนนี้ก็ต้องดูเอาตามความเหมาะสมนะครับผมแต่ผมแนะนำจริงก็คืออยากให้เปิดถ้าเกิดใครมีเพชรพอส่วนผมเนี่ยต้องบอกว่าไม่พอครับผมก็คงต้องยอมสละไปแล้วไปรอหลุดเลทเอาอีกทีตอนเปิดในช่วงของแคลนิวเยียร์เอาก็แล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็คงจะมาสรุปครับผมคร่าวๆเพียงเท่านี้ครับผมนะหากชอบคลิปนี้ครับผมนะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะปิเซ่คอนเน็กครับผมเราจะกลับมารีวิวอีกเช่นเดิมนะครับผมนะช่วงนี้ห่างหายไปนิดนึงครับผมยอมรับว่าเกมเยอะมากนิดนึงนะแต่ไม่ทิ้งแน่นอนครับผมก็ยังเล่นอยู่เรื่อยๆนะครับผมนะโอเคงั้นผมฮอตปิแคทขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ